ำว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยแนวโน้มในส่วนของการเลือกตั้งของเรามันมีเป็นไปได้ผมไม่เข้าใจเลยสำหรับคำนี้หมายถึงอะไรเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยมีแต่ว่าปกติเวลาเกิดปัญหาทางการเมืองก็มักจะต่างประเทศก็เคยมีแต่ว่าเวลาเกิดปัญหาก็มักจะมีการนึกถึงก็เป็นธรรมดาบางคนตกอยู่ในเหตุที่มันจมน้ำก็ดีหรือเกิดไฟไหม้ก็ดีหรือเกิดตึกถล่มก็ดีมีอะไรคว้าได้ก็ต้องคว้าคิดอะไรออกก็คิดก็ไม่แปลกที่จะคิดแล้วก็เสนอความคิดออกมาแต่ถ้าสังคมเขาไม่ยอมรับก็ควรจะหยุดคิดอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญทุกวันนี้มันเปิดช่องให้ทำหรือเปล่าไม่ทราบครับเห็นต้องไปของท่านจะได้เห็นบอกว่ามันยกเว้นรัฐธรรมนูญได้แล้วขั้นตอนถ้ามันยกเว้นในทางกฎหมายมันทำยังไงทำไม่ได้คุณขอรัฐบาลแห่งชาติเพราะคุณแพ้ใช่จริงเราอยากบริหารต่อใช้วาทกรรมนี้รัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาไม่แล้วคนที่เสนอรัฐบาลแห่งชาติคือสวซึ่งตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่สวจริงๆคือการรวมเสียงสสได้313เสียงโดยประมาณเนี่ยมันได้แล้วรัฐบาลแต่ไอ้รัฐธรรมนูญมันเขียนว่าต้อง376ไงรัฐบาลเอ้ยคุณพิธาสิจบใช่รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยหมายถึงชาติที่ดีหรือชาติที่อะไรฮะเอาหน่อยชาติหน้าคุณชวนเติมเพื่อไหนวันสุดท้ายแล้วรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยหมายถึงชาติที่ดีหรือชาติที่ไม่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าชาติไหนครับชาติที่ไม่ดีภาษาไทยเรียกว่าอะไรชาติชั่วผมพูดให้เขาตรงไปเปล่าครับคือคุณจะเด็ดอินสว่างครับนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับก็เป็นคนพูดประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งโอกาสเกิดขึ้นแม้กระทั่งตัวของคนหลายๆคนในรัฐบาลเองก็ยังเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้แต่มันปั่นได้ไงใช่ไหมมันปั่นได้แล้วมันปั่นได้ทุกครั้งที่แบบมีคนพยายามจะสร้างวิกฤตทางการเมืองอะไรพวกนี้ก็จะมีการปั่นครับปี49ก็มีการปั่นแบบเนี้ยทักษิณไม่ดีมีรัฐบาลแห่งชาติมีการขอนายกตามมาตรา7ของรัฐธรรมนูญนายกพระราชทานนะครับปี51จะไล่คุณสมัครก็โอ้ยสมัครแย่เหลือเกินขอรัฐบาลแห่งชาติครับนะครับปีคุณสมัครแย่ไงทำงานอยู่7เดือนเองไม่รู้ก่อนได้เริ่มทำงานเลยก่อนกปปสก็มีรัฐบาลแห่งชาติเยอะไงมีแช่แข็งประเทศไทยไงอ๋อใช่แล้วทำสำเร็จด้วยชื่ออะไรนะพลเอกเลยนะจำไม่ได้เสียอ้ายเสียอ้ายตอนนั้นก็โจกนะเราก็คิดว่าโจกอ่ะมันทำจริงอ่ะไม่แต่เสียอ้ายไม่ได้ทำไงคนนึงทำแทนไงจะเกิดภาวะแบบแช่แข็งจริงๆประเทศไทยครับโดยแต่รัฐประหารอันนี้เลวร้ายกว่าหนักมากแต่ว่าการมีรัฐบาลแห่งชาติภายใต้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นปกติไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็ไม่ต่างจากการได้รัฐบาลจากการรัฐประหารมาเลยนะใช่ใช่ใช่คุณจะเลือกตั้งไปทำไมตามหลักประชาธิปไตยอ่ะถูกคือคอนเซปต์เรื่องรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเลิกพูดได้แล้วอย่างอังกฤษมันมีการพูดในช่วงที่มันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเชอร์ชิลขึ้นมาแล้วก็เคลมว่านี่คือรัฐบาลแห่งชาติแต่สงครามโลกครั้งที่สองนี่มันปีไหนคุณชูวัตร2488ใช่ไหมหนึ่งเก้าเลย40-45มันจะ60ปีแล้วอ่ะนะครับแล้วสถานการณ์อังกฤษกับประเทศไทยมันก็ไม่เหมือนกันไงเชอร์ชิลเขาไม่ได้มีทหารแบ็กอัพเขาอ่ะเขาเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งแต่ของเราเนี่ยนายกมาจากการรัฐประหารแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็มีสว.แล้วก็พอคนชนะเลือกตั้งตัวจริงมาสว.ซึ่งคนรัฐบาลตั้งบอกว่ากูขอรัฐบาลแห่งชาติมันไม่เหมือนกับกรณีอังกฤษสงครามโลกคนละกรณีเลยคุณขอรัฐบาลแห่งชาติเพราะคุณแพ้ใช่ใช่จริงเราอยากบริหารต่อใช้วาทกรรมนี้รัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาไม่แล้วคนที่เสนอรัฐบาลแห่งชาติคือสว.ซึ่งตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่สว.จริงๆคือการรวมเสียงสสได้313เสียงโดยประมาณเนี่ยมันได้แล้วรัฐบาลแต่ไอ้รัฐธรรมนูญมันเขียนว่าต้อง376ไงรัฐบาลคุณพิธาสิจบใช่รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยหมายถึงชาติที่ดีหรือชาติที่อะไรฮะเอาหน่อยชาติหน้าครับคุณชวนเติมเพื่อไหนวันสุดท้ายแล้วรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยหมายถึงชาติที่ดีหรือชาติที่ไม่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าชาติไหนครับชาติที่ไม่ดีภาษาไทยเรียกว่าอะไรชาติชั่วผมพูดให้เขาตรงไปเปล่าครับมาออกะจะกะจะใช่ไก่แต่ไม่กล้าพูดเองครับนะฮะก็ยังไงเนี่ยปิยบุตรจี้ประยุทธ์ประวิตรแถลงยอมรับแพ้เลือกตั้งเผยแก้มาตรา112ไม่ง่ายนะครับอันนี้ก็คงเป็นความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรนะอันนี้จะทำให้ก้าวไกลโดนข้อหาปิยบุตรครอบงำพรรคอีกไหมครับก้าวเนี่ยหรือคราวนี้จะโดนข้อหาใหม่ครอบงำรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนะศรีสุวรรณกับสนธิยาจะไปยื่นปิยบุตรคุณครอบงำไม่ใช่แค่ก้าวไกลแต่คุณครอบงำรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐต้องยุบพรรคครับแต่จริงๆนะมันจะง่ายขึ้นเลยต้องประยุทธ์เนี่ยยอมรับแพ้เลือกตั้งแล้วปล่อยฟรีโหวตให้สว.ตอนเนี้ยพอคุณไม่ยอมแพ้เลือกตั้งเนี่ยสว.ก็ไม่กล้าฟรีโหวตหรือว่าก็ไม่กล้าแสดงตนครับคุณประวิตรเคยยอมรับความพ่ายแพ้มั้ยยังในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยนะเป็นสส.ด้วยนะคุณประวิตรมีพูดนะก็ยินดีมีคุณประวิตรมีไม่รู้คุณประวิตรแมนเนอร์มารยาทแกยังโอเคใช่ไหมแต่แกเงียบไปเลยครับแกเงียบไปเลยแต่ประยุทธ์นี่ก็
ก็เหมือนกับกว้างๆทั่วไปไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้ครับนะครับก็เขาคงภูมิใจระดับหนึ่งมากเลือกตั้งครั้งแรกใช่ไหมพรรคการเมืองแยกมาได้40กว่าที่ใช่ไหมคือถ้าเป็นประเทศอื่นหลังจากเลือกตั้งเนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลต้องเป็นคนแรกที่โทรไปหาคนที่เป็นรัฐบาลใหม่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษหรือที่ไหนก็ตามเนี่ย คนที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องโทรไปหาคนที่เป็นรัฐบาลใหม่แล้วแสดงความยินดีแล้วปกติหลายประเทศเนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลใหม่หรือว่าที่นายกคนใหม่ก็จะไม่แถลงอะไรนะจนกว่าคนเก่าเนี่ยโทรมาแสดงความยินดีเพื่อส่งสัญญาให้ประชาชนเห็นว่าอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่เนี่ย transition ครับเรียบร้อยปรองดองไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าบ้านเราใช้แบบนี้พิธาคงไม่ได้แถลงอะไรเพราะประยุทธ์ไม่โทรมาเลยครับคือเหมือนที่เคยเห็นในหนังไงใช่ไหมจะให้เห็นภาพที่คุณประยุทธ์เนี่ยก่อนออกจากตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะฮะเขียนจดหมายนะฮะทิ้งไว้บนโต๊ะใช่ไหมกระดาษ A4 ทิ้งไว้ให้นายกคนใหม่สานต่อภารกิจของผมด้วยอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเคยดูในหนังอาจจะมีวายวางไม่ขวดนึงอะไรเงี้ยผมว่าแสดงความมีแชมเปญอะไรไม่มีทางครับทุกคนไม่มีไม่มีหรอกนะครับเขาไม่เคยเป็นนักกีฬาเขาเป็นทหารไม่แต่ทหารไม่ใช่แบบไม่ใช่มายเซตแต่คุณประยุทธ์ทุกคนนะคือทัวร์ลงแต่ว่านะครับแต่ว่าทหารแบบคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับนี่แหละนี่คือทหารแบบประยุทธ์นี่แหละทำให้สถาบันทหารเสื่อมเสียถูกต้องนะครับไปดูคุณพิธานะครับตอนนี้คุณพิธาก็เดินสายนะครับเรื่องนึงที่ผมชื่นชมในตัวคุณพิธาอย่างนะตัวคุณพิธาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการรับรองส.ส.โหวตเลือกนายกยังไม่มีเลยเขาไปเจอสอทไปเจอหอการค้าทำเสมือนกับว่าถ้าอยู่ดีๆกกต.รับรองส.ส.เปิดสภาเลือกประธานสภาเลือกนายกขึ้นมาคือก็ต้องพร้อมทำงานเลยนะเพราะไม่ต้องไปเสียเวลาไปเริ่มนับหนึ่งคุยกับภาคธุรกิจภาคอะไรตอนนั้นใช่ในทางการบริหารมันก็ควรจะทำงานแบบนั้นรวดเร็วแต่ในทางการเมืองแล้วมันก็คือกดดันกกต.ไงว่าต้องรีบรับรองได้แล้วภาคส่วนอื่นๆเขาเห็นดีเห็นงามกันหมดแล้วเขาทุกเนี่ยคุยกับหอการค้าหอการค้าบอกว่าอยากให้รีบจัดตั้งรัฐบาลเร็วๆใช่ไหมต้องการความมั่นคงเสถียรภาพเป็นร่องเป็นรอยอยู่ในร่องในรอยครับนั้นในทางนึงก็คือมันเป็นการเดินเกมทางการเมืองด้วยในทางนึงก็คือมันเป็นงานบริหารด้วยก็ควรจะทำเพราะว่านโยบายรัฐบาลต้องบริหารคนหลายฝ่ายใช่ไหมครับฟังประชาชนเนี่ยก็ดีแล้วการฟังประชาชนไม่ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าไงการฟังประชาชนเนี่ยทุกคนทำได้ตลอดเวลาใช่นะครับทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ส.ส.ใช่นะครับถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยคุณพิธาอาจจะมีโอกาสได้เดินอย่างนี้เพราะว่า3วันอาจจะรับรองผลแล้วคุณพิธาอาจจะต้องมาอย่างนี้ในฐานะนายกไปแล้วนะแล้วก็แม้มีผู้นำบางคนก็โวยวายด้วยนะเนี่ยไปเตรียมคุยกับราชการทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันผมว่าทำได้เขาไปขอข้อมูลนะเขาไม่ได้ไปสั่งการใช่ไหมเป็นการเริ่มคุยกันได้แล้วว่ามันมีอะไรติดค้างมีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านไม่เปลี่ยนผ่านคุยได้ฮะอันนี้ผมยืนยันนะว่าอำนาจมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อประชาชนเลือกคุณคุยกับข้าราชการได้แล้วคุณยังไม่มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายก็จริงแต่คุยได้แล้วแต่ว่าเอาล่ะเขาก็ยังไม่ได้คุยกับข้าราชการนะฮะการที่เข้าไปคุยกับอบจ.ท้องถิ่นเมื่อวานเป็นการคุยกับสมาคมครับมันไม่ได้ไปคุยกับอบจ.ในฐานะอบจ.แล้วจริงๆก็คุยได้จริงๆคุยกับข้าราชการคุยได้เพราะพิธาก็เป็นประชาชนนะประชาชนคุยกับข้าราชการไม่ได้อะใช่หลักมันต้องคุยได้ฮะประชาชนคุยกับข้าราชการทุกคนได้อยู่แล้วแต่เอาล่ะแต่แฟกต์คือเขายังไม่ได้ไปคุยกับข้าราชการเขาไปคุยในฐานะเอกชนกันอยู่ครับแต่ความแปลกประหลาดของประเทศนี้คือปกติแล้วรัฐบาลรักษาการต้องอยู่ในอำนาจที่สั้นที่สุดไงครับไม่งั้นมันทำงานไม่ได้ไงนะครับประเด็นคือนี่แหละนี่คือปัญหาของการที่รัฐบาลรักษาการมันยังอยู่ในตำแหน่งเป็นเดือนเนี่ยคือตอนนี้นะมันไม่ใช่เรื่องพิธาเสนอหน้าพิธาเสนอหน้าถูกแล้วเพราะเขาได้รับการเลือกตั้งประยุทธ์ต่างหากที่ควรโลโปรไฟล์ไม่ใช่มาเสนอหน้าควรจะหนีหน้าเออทุกวันนี้ก็เหมือนกันหนีอยู่นะคือเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้เต็มที่วันสุดท้ายอะไรที่อั้นมาเนี่ยเอาเลยฮะเอาเลยตายหมดเลยเนี่ยครับยกเว้นด่าเราไม่มีไม่มีประยุทธ์เนี่ยหนีหน้าได้แล้วพิธาเขาทำดีครับนะก็ที่ไปคุยคือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยคือบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยขออภัยนะตกคำหนึ่งไปก็คือเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นใช่ไหมเพราะมีตัวแทนมาจากในอบจใช่ไหมครับมีสมาคมอบตแห่งประเทศไทยสมาคมเทศบาลสมาคมอบจแล้วเขาไม่ใช่สมาคมไก่กานะเขาออฟฟิศเขาอยู่ตรงนี้ในถนนสุโขทัยอ่ะทำงานกันหนักจริงจังมากครับนะครับเขามีบทบาทอยู่แล้วในการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจครับคือถ้ารวมพื้นที่ของเขาอ่ะก็คือทั่วประเทศนั่นแหละครับหลักๆก็คือนี่แหละภารกิจของซึ่งเป็นนโยบายหลักด้วยของพรรคอนาคตใหม่ก็ไอ้ของพรรคก้าวไกลของพรรคก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับเลือกตั้งผู้ว่านะเปลี่ยนเป็นนายกจังหวัดใช่ไหมคำนี้ผมเคยได้ยินที่เขาเคยปราศัยหาเสียงเอาไว้แต่ขอพูดนิดนึงนะคือสื่อเองก็ต้องค
คือพิธาเนี่ยเขาไปเจอหลายกลุ่มใช่ไหมครับพอไปเจอพวกกลุ่มที่ทำเรื่ององค์กรปกครองของท้องถิ่นหรือว่าหอการค้าหรืออุตสาหกรรมเนี่ยคนจะสนใจเยอะแต่พอเขาไปเรื่องแรงงานที่บางสาวธงเนี่ยสื่อไม่ค่อยสนใจนะคือบางทีพอชาวบ้านดูก็อาจจะแบบเอ๊ะทำไมไปแต่แบบกับกลุ่มที่มีอำนาจหรือกลุ่มที่มีตังจริงกับคนงานเนี่ยเขาก็ไปครับแล้ววันที่ไปบางสาวธงผมเพิ่งมารู้ว่าไม่ได้มีแค่คนงานที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมครับเขามีการเชิญบุคลากรทางการแพทย์ไปคุยนะครับมีการเชิญพวกสหภาพไรเดอร์คนขับแกร็บคนที่ทำงานเชิงสร้างสรรค์ต่างๆไปคุยหมดด้วยคือเขาคุยกับหลายกลุ่มมากนะครับนับตั้งแต่วันที่14พฤษภามานะครับไม่ใช่มีแค่กลุ่มที่มีอำนาจหรือกลุ่มที่มีตังอย่างเดียวใช่นะครับ